แม้ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาจะเป็นช่วงที่เหล่าคนบันเทิงพักผ่อนอยู่แต่บ้านแต่สำหรับอาร์มพิพัฒน์ครับเจ้าตัวก็ยังคงทำงานหนักอย่างต่อเนื่องล่าสุดเกิดอาการเส้นเลือดฝอยตาขวาเนี่ยแตกเฉียบพลันครับเจ้าตัวเผยว่าปัจจัยที่เกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการทำงานหนักจ้องหน้าจอคอมนานๆครับตอนนี้ก็ไปหาคุณหมอเช็คเรียบร้อยอาการก็ดีขึ้นแล้วระยะนี้ต้องระวังเรื่องการใช้สายตากันนิดหนึ่งนะครับพอดีใช้สายตาเยอะครับในการแบบทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็พักผ่อนน้อยด้วยมั้งครับพอวันหนึ่งตื่นมามันก็เลยแบบเส้นเลือดฝอยในตาแตกก็จริงๆแล้วมันเป็นเมื่อคืนวันอังคารนะครับพอดีฝนเขาก็ทักไอ้คุณตามันทำไมแดงๆอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่ามีอะไรเหมือนกับเป็นเล็กๆอะไรเงี้ยฮะแต่พอเช้าขึ้นมามันแบบมันกระจายขึ้นแล้วก็แดงแต่ว่าเช้าวันนี้ก็เล็กลงแหละเหมือนน้อยลงเหลือแค่ไม่เยอะละครับดีขึ้นก็อาจจะไม่ต้องไปหาหมออีกรอบนึงเพราะว่าถ้าภายใน 2-3 วันมันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็คงต้องไปหาหมออีกทีนึงตอนนี้ก็แค่หยอดน้ำตาเทียมไปอะไรครับเพิ่มความชุ่มชื้นในกับตาแล้วก็งดใส่คอนแทคเลนส์คุณหมอไม่ได้บอกอะไรครับเดี๋ยวก็ให้ก็ขนมเซตหน้าหน่อยเราก็รู้ตัวเองว่าออกเหตุการณ์ว่าเราต้องพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับจะให้แฟนมาชวนดูซีรีส์ยาวๆผมไม่ใช่แล้วนะอะไรเงี้ยเคยมีอาการแบบนี้มาก่อนไหมคะเคยเป็นมาก่อนไหมคะหรือว่าครั้งแรกเคยครับเคยเป็นที่ตาซ้ายแต่ว่าเราอย่างนี้ผ่านจากปีที่แล้วอะไรที่มันจะเป็นเส้นฝอยแตกอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ